ัญญาอาสยามโสดแสดงตัวกลางหนกระแสสาวแฉนักร้องอมีโลก4ใบเทปล่าสุดในรายการหนกระแสมีหญิงสาวชื่อฟ้าเปิดหน้าชนแฉนักร้องย่ออมีโลก4ใบหลอกให้ทำแท้งสุดท้ายทิ้งไปแบบไม่ใยดีโดยสาวคนดังกล่าวได้เล่าว่าตนได้รู้จักกับนักร้องอที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยฝ่ายชายให้เด็กเสิร์ฟในร้านอาหารมาขอไลน์จากนั้นก็ได้เริ่มคุยกันแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นนักร้องมาก่อนจนเพื่อนมาบอกและไปเสิร์ชเจอว่ามีแฟนแล้วซึ่งคนที่เขาคบนั้นก็คือนักร้องสาวทอหลังจากนั้นนักร้องอเลิกกับนักร้องทอก็ได้เริ่มสานสัมพันธ์ลึกซึ้งกับฝ่ายชายแต่ในระหว่างนั้นก็มีประเด็นกับนักร้องมอที่ตกเป็นมือที่3มาก่อนนักร้องอเลิกกับนักร้องทอโดยนักร้องอได้มอบดอกกุหลาบช่อโตให้กับนักร้องมอแต่เมื่อถามฝ่ายชายกลับบอกว่าไม่ได้มีอะไรเป็นแค่พี่น้องเป็นคอนเทนต์ต่อมานักร้องอก็มีข่าวกับไฮโซบอว่าคุยกันมา4เดือนแล้วซึ่งพอไปถามนักร้องอว่าสรุปไฮโซคนนี้ยังไงฝ่ายชายก็บอกว่าแค่คอนเทนต์ซึ่งฟ้าก็เชื่อเขาเพราะเราไม่อยากมีปัญหาเพราะเวลาถามเขาเราจะทะเลาะกันเลยเชื่อเขาทุกอย่างโดยระหว่างนั้นกำลังตั้งครรภ์ได้2เดือนแต่ทางหนูก็พยายามคิดว่าเขาแค่อยากหาคอนเนคชั่นซึ่งพอทางด้านนักร้องอทราบว่าท้องก็ไล่ให้ไปทำแท้งกดดันทุกทางไม่ว่าจะเป็นไม่มีเงินไม่พร้อมไม่รักเราจนสุดท้ายถามว่าถ้าไปทำแท้งจะกลับมาคบกันไหมเขาตอบกลับมาว่าคบสุดท้ายไปทำพอทำเสร็จมันก็ตกเลือดเลยส่งข้อความไปหาฝ่ายชายเขาตอบกลับว่าดื่มน้ำเยอะๆแต่หลังจากนั้นเขาก็หายไปและบล็อกเราทุกช่องทางงานนี้ธัญญาอาสยามโผล่แสดงตัวกลางไลฟ์สดโหนกระแสสาวแฉนักร้องอมีโลก4ใบโดยธัญญาอาสยามได้เข้าไปคอมเมนต์ว่าพูดใหม่นะคะนี่เลิกกันยาไหนๆก็พลาดมาขนาดนี้ละก็ยอมรับให้ตรงค่ะครบซ้อนก็คือครบซ้อนนี่จับได้ว่าไปหากันตอนตีหนึ่งถึงเลิกจบข่าวกรรมขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ